สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2563ที่เราใช้เวลาไป9เดือนเต็มๆนะครับกับเรื่องของโควิดแล้วก็ปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นสำหรับการเที่ยวมีเรื่องซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเที่ยวกันมากขึ้นมากขึ้นนอกจากการเที่ยวจากการเล่าซึ่งผมก็ชวนเที่ยวไปเรื่อยๆตามเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านไปเที่ยวที่เรียกที่สถานที่ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเคยฝันจะไปแล้วก็อาจจะยอมจำนนแล้วไม่ไปทีนี้ปีนี้เนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะพิเศษมากที่ผมอยากใช้คำว่าไม่ไปไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการเที่ยวแบบพิเศษสุดๆถ้าหากว่าท่านไปที่ที่จะชวนไปคราวนี้ก็คือเกาะสมุยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านคิดจะไปเกาะสมุยเนี่ยไปได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะนั่งรถยนต์รถไฟหรือว่านั่งเรือบินจะบินไปแบบบินตรงหรือจะบินไปที่สุราษฎร์หรือไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ค่อยต่อไปเกาะสมุยไปได้หลายวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะนี้นะครับเพิ่งจะผ่านฝนตกหนักน้ำท่วมหรือพายุที่เข้ามาเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยสมุยจะสวยนะต้องใช้คำว่าสวยพิเศษเพราะว่าหลังฝนแล้วก็จะสวยไปอีกหลายเดือนทีเดียวนะครับก่อนจะมีมรสุมชุดใหม่จะมาแต่ที่ผมใช้คำว่าสมุยวันนี้ไม่ไปไม่ได้เพราะสมุยวันนี้เป็นแผ่นดินที่เราไปเที่ยวได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเดิมเนี่ยฝรั่งครองคนต่างชาติครองชาวจีนมาครองหลังจากโควิดเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวจากทั้งโลกที่ใฝ่ฝันจะมาสมุยในฐานะเกาะสวรรค์เนี่ยเขายังมาไม่ได้แล้วทำไมเราจะไม่ไปล่ะครับเพราะว่าการไปครั้งนี้เราจะได้พบสมุยแบบบริสุทธิ์แล้วก็เงียบสงบแล้วก็เป็นของพวกเราเต็มๆนะครับงั้นการไปเที่ยวสมุยรอบนี้ผมจึงเสนอว่าสมุยวันนี้ไม่ไปไม่ได้ผมเองเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชฝันไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรที่จะไปเกาะสมุยและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเกาะสมุยนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดนครนะครับเกาะสมุยเนี่ยเพิ่งจะขอย้ายไปอยู่สุราษฎร์เพราะว่าการเดินทางแต่ก่อนเนี่ยจากเกาะสมุยจะข้ามฝั่งมาขนอมแล้วลงไปถึงนครเนี่ยมันไกลมากและลำบากมากสู้การนั่งเรือไปขึ้นที่อ่าวบ้านดอนแล้วเข้าเมืองสุราษฎร์ได้เลยชาวสมุยจึงมีมติขอย้ายไปอยู่สุราษฎร์อันนี้คนนครก็เสียดายหน่อยผมเองเป็นคนนครก็โอ้เสียดายมากเลยนะเพราะสมุยเนี่ยเหมือนกับเพชรเม็ดงามของประเทศไทยและของโลกผมเองเนี่ยกว่าจะได้ไปสมุยก็เมื่ออายุ20กว่าแล้วการไปครั้งที่แล้วเนี่ยไปนอนกระต๊อบครั้งนี้เนี่ยจึงมีความฝันว่าเราจะต้องไปแล้วก็ไปนอนณหัวใจของสมุยให้ได้ผมก็ใช้วิธีง่ายๆครับซื้อตั๋วเรือบินลงไปด้วยบางกอกแอร์เลยอยากจะไปใช้เวลาอยู่สมุยให้เต็มที่บินบางกอกแอร์ไปลงสมุยตอนเครื่องกำลังจะลงที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับเครื่องก็ร่อนเห็นเรือยอทเห็นเรือจอดกันเป็นทิวเห็นเจดีเห็นย่านบ้านเรือนอ่ะเราจะถึงสมุยแล้วแล้วที่พักก็เล็งไว้นะฮะว่าไกลคราวนี้จะนอนที่จุดศูนย์กลางของสมุยให้ได้จุดศูนย์กลางของสมุยที่นักท่องเที่ยวเขานอนนะครับแบบสวยแบบสุดยอดที่สุดก็คือที่อ่าวเฉวงผมก็จองที่พักไว้ที่อ่าวเฉวงอยากจะนอนริมทะเลนะครับอยู่ที่หัวใจของสมุยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนอนไม่ได้นะเพราะว่าแพงเต็มไปด้วยฝรั่งมังค่าทั้งคราวนี้เนี่ยบินไปเลยครับตั๋วก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ก่อนเนี่ยแพงมากถ้าบินตรงไปลงสมุยด้วยบางกอกแอร์ทุกวันนี้ราคาน่านั่งมากอันที่2ที่พักก็ราคาพิเศษงั้นการไปครั้งนี้เนี่ยผมบินตรงไปลงสมุยพอไปลงถึงเนี่ยก็มีคนรู้จักนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์โพก็บอกให้คนขับรถรับจ้างคนหนึ่งซึ่งเขาก็ว่างไม่ได้ทำงานมา 8-9 เดือนแล้ว
มารับผมไปส่งที่ที่พักพอเขารับผมนะฮะผมก็ถามว่าแล้วพี่มีงานอะไรไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยหมอไม่มีงานมาหลายเดือนแล้วเพราะวันนี้ว่างหมออยากไปไหนพาไปก็เสร็จผมสิครับงั้นผมก็เที่ยวสมุยกันสบายเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ว่างอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเปรียบเขานะครับก็ถือว่าเหมารถเขาแล้วก็สมนาคุณเขาตอนสิ้นวันทั้งการไปสมุยครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการไปสมุยในบรรยากาศพิเศษที่อยากจะขอให้ทุกคนช่วงชิงไปให้ได้เพราะหลังจากนี้นะครับพอวัคซีนมาพอมาตรการอะไรดีขึ้นเนี่ยผมว่าสมุยจะกลับมาหลายคนเขาบอกอีกปีหนึ่งผมว่าไม่ถึงปีฮะสมุยน่าจะกลับมาแบบคึกคักแล้วอาจจะคึกคักกว่าเดิมด้วยด้วยเหตุที่ประเทศไทยเราประสบความสำเร็จมีสมรรถนะที่สูงมากเรื่องสุขภาพได้รับความเชื่อถือจากทั้งโลกท่านผมคิดว่าหลังจากนี้นะประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งโลกอย่างมากกว่าเดิมนี่การไปสมุยของผมครั้งนี้เนี่ยไปที่ไหนอย่างไรและอยากจะชวนท่านไปเที่ยวแบบมีเรื่องเวลาเราไปเที่ยวนะฮะเราก็จะนึกถึงที่ที่คนเขาชอบไปกันอย่างไปสมุยก็ต้องไปหินตาหินยายใช่ไหมครับไปนั่นไปนี่นะครับไปแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะมีความทรงจำสำหรับผมเองเนี่ยผมมีความทรงจำสำคัญมากที่สุดอยู่ที่ที่ที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินแล้วเชื่อว่าใครไม่ไปแต่ผมไปแล้วอยากจะบอกว่าถ้าท่านสนใจก็ลองแวะไปหน่อยก็ได้นะครับวันนี้ชื่อว่าวัดพังบัวอยู่ริมสนามบินเป็นวัดที่ตอนที่ผมบวชอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี 2527-28 เนี่ยท่านอาจารย์โพชวนให้ผมมาด้วยกันกับท่านเป็นการออกจากสวนโมกครั้งแรกหลังจากผมไปบวชอยู่ตั้งเดือน2เดือนนะครับแล้วก็พอวันสิ้นปีเนี่ยท่านอาจารย์พุทธาสก็ให้อยู่ฟังธรรมะข้ามคืนที่เรียกว่าปีใหม่ชีวิตใหม่ผมเองเนี่ยการไปบวชตอนนั้นอายุ27ก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราได้พบคําตอบสําคัญของชีวิตผมเรียกว่าผมชุบชีวิตใหม่อ่ะนะจากการไปบวชครั้งนั้นแล้วพอเช้าวันที่1มกราคมซึ่งนี่ก็อีกไม่กี่วันนะครับเช้าวันที่1มกราคม2528เนี่ยหลังจากตักบาตรสาธิตกันนะรับปีใหม่กันที่หน้าโรงหนังซึ่งที่สวนโมกก็ทำเป็นการพิเศษแล้วเนี่ยพอฉันเสร็จท่านอาจารย์โพก็มาบอกว่าหมอไปสมุยกันไหมอยากจะพาไปดูชาวเกาะสมุยเขารับปีใหม่กันผมก็เป็นพระที่อาจารย์พุทธาสเนี่ยมอบหมายให้ท่านอาจารย์โพเป็นผู้ดูแลเมื่ออาจารย์โพท่านเมตตาชวนก็ท่านคงจะมีอะไรอยากให้เราดูผมก็เลยรับที่จะตามท่านอาจารย์โพมาด้วยก็นั่งรถมาต่อเรือแล้วก็มาถึงเกาะสมุยช่วงนั้นก็มาอยู่ที่วัดพังบัวนี่แหละครับวันนั้นกับวันนี้วัดพังบัวเนี่ยเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าผมมาครั้งนั้นเนี่ยมีแต่ศาลาแล้วก็มีส้วมเป็นแถวผมยังจำได้ว่ามีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละแล้วผมก็ไม่รู้จะพักค้างตรงไหนนะด้วยจากไม่เอากรดมาแล้วก็มาแบบง่ายๆตอนนั้นหมดหน้าฝนแล้วก็เลยเลือกโคนไม้ที่หน้าเวชกุฏิคือหน้าส้วมของวัดพังบัวแหละเป็นที่ที่จะอยู่ไปคราวนี้ผมก็มองหาห้องน้ำครับไปถึงก็ถามคนแถวนั้นว่าห้องน้ำอยู่ไหนทุกคนก็งงๆแต่ทางไม่ทันมีใครตอบผมก็เห็นห้องน้ำใหม่ที่สร้างเสร็จแต่เป็นเกาะอิฐถือปูนละนะครับก็สงสัยตรงนี้ก็แล้วกันสมมุติเอาตรงนี้นะครับแม้แบบเดิมไม่มีแต่สักครู่หนึ่งพระท่านก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้นะเพราะว่าท่านเพิ่งมาอยู่7ปีนี่เองผมมาเมื่อปี28ก็30ปีเข้าไป35ปีเข้าไปแล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่าอ๋อถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นอยู่ที่พังบัวคือ
ตาพังที่มีดอกบัวท่านก็เลยพาไปดูก็ได้พาไปก็ไม่ได้เห็นอะไรครับเห็นเป็นลานทรายที่สะอาดมีต้นไม้มีสระใหญ่แล้วมีกุฏิท่านอาจารย์แดงแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ไปเที่ยวทำไมแต่สำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายเพราะการไปเที่ยวของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเห็นอะไรที่พิเศษแต่ได้ไปสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างไปน้อมระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เราเคยมาที่นี่สำหรับผมเนี่ยสำคัญนะฮะหลังจากเพิ่งชุบชีวิตใหม่มาจากสวนโมกแบบโอ้โหเราพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นการมารับอรุณปีใหม่ที่เกาะสมุยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วกับครั้งนี้กลับไปอีกครั้งมันก็เหมือนกับไปรีเฟรชนะไปอยู่เงียบๆไปน้อมระลึกถึงความรู้สึกครั้งนั้นที่มาอยู่เงียบๆกับท่านอาจารย์โพกับชาวเกาะสมุยใส่บาตรเช้านะครับแล้วก็รับลมจากฝั่งทะเลสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นที่วัดพังบัวที่ผมไปพบในครั้งนี้เนี่ยโอ๊ยโบสถ์ก็สวยนะครับแล้วสภาพวัดก็งามก็เติมเต็มตามสมควรพอใจออกจากวัดพังบัวเนี่ยก็ถามท่านเจ้าอาวาสว่าเฉวงอยู่ไกลไหมท่านบอกอยู่ใกล้นิดเดียวเองพอบอกชื่อโรงแรมที่เราจองท่านบอกโอ้โรงแรมนี้ก็น่าไปพักเพราะว่าเขาเคยนิมนต์ให้ไปสวดท่านยังบอกเลยว่าอาหารในครัวอร่อยผมก็เล็งนะฮะว่าเดี๋ยวเรานอนโรงแรมสบายนะครับอยู่ในเฉวงซึ่งยากที่จะได้มานอนนะครับแล้วท่านยังบอกอีกนะว่าอ๋อที่เฉวงมีวัดอีกวัดหนึ่งนะวัดเฉวงแต่ทุกวันนี้ชื่อใหม่แล้วว่าชื่อวัดสว่างอารมณ์เขาช่างแปลงนะฮะพระท่านช่างแปลงพังบัวเป็นวัดปุณธริกวัดเฉวงก็เป็นเฉวงก็เป็นสว่างอารมณ์ผมก็มีความรู้สึกถ้างั้นคืนนี้นะเราจะได้สว่างอารมณ์ซึ่งคือสะอาดสว่างสงบเนี่ยเป็นคำในพระพุทธศาสนาบอกว่าคืนนี้เราจะได้อยู่โรงแรมแบบสว่างสว่างนะจิตใจเราจะสว่างสะอาดสงบแน่เลยนะครับก็ออกจากวัดพังบัวก็ไปเฉวงโอ้ตอนที่รถผ่านเฉวงเนี่ยนะครับมันใช้คำว่าไงดีอะทั้งย่านต้องใช้คำว่าทั้งย่านไม่ว่าจะร้านอาหารไม่ว่าจะธนาคารไม่ว่าจะห้างเซ็นทรัลไม่ว่าจะโรงแรมทั้งหลายหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายปิดกันเกือบทั้งหมดบรรยากาศเราก็จะเห็นว่าร้านที่เปิดคือร้านที่ขายของปกติแต่ถ้าว่าเป็นสถานที่สำหรับขายนักท่องเที่ยวคนต่างชาติเนี่ยอยู่ไม่ได้นะก็จะปิดเงียบไปหมดเหมือนกับตรงไปตรงมานะอารมณ์มันก็ตกนิดๆนะเหมือนกับไปผ่านเมืองร้างนะฮะมันเหมือนผ่านเมืองร้างก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะนอนเฉวงไหวไหมเนี่ยมันคงจะเงียบสงบสงัดเหมือนกับเรามาอยู่ในเมืองร้างไหมเราตั้งใจว่าจะมาอยู่เมืองที่เงียบใช่ไหมแล้วก็ไม่มีความพลุกพล่านแต่มันเงียบเหลือเกินนะครับตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะคิดถูกป่ะเนี่ยเราจองมานอนเฉวงนะครับพอเข้าไปถึงโรงแรมที่จองไว้ก็บังเอิญนะเหตุปากหมอกทางโรงแรมบอกว่าเขาปิดปรับปรุงที่จองไว้กับอโกด้าเนี่ยขออัปเกรดให้ไปนอนอีกโรงหนึ่งถามว่าอีกโรงเป็นยังไงเขาบอกอีกโรงเนี่ยดีกว่าอ่ะก็เลยไปอีกโรงนึงพอไปถึงเนี่ยนะครับก็พบว่าโรงนี้เนี่ยดูว่าดีกว่าเพราะว่ามีสร้างใหม่กว่าแต่บรรยากาศที่ผมอยากพักเนี่ยอยากพักแบบอยู่กับธรรมชาตินะไม่ได้อยู่เป็นอาคารตึกโรงแรมที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็นโรงแรมที่เป็นอาคารตึกอยู่ติดทะเลก็จริงแต่มันเป็นซอกเป็นมุมมากผมก็เลยถามว่าจะขอย้ายไปอยู่ห้องหน้าทะเลได้ไหมเขาบอกได้แต่ต้องเพิ่มอีกหลายตังค์นะครับซึ่งก็มีความรู้สึกเอ๊ะถ้างั้นเราไปหาที่อื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเงินก็ยังไม่จ่ายแล้วเขาก็ย้ายไปจากโรงแรมที่เราจองก็แจ้งเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ดีนะฮะเขาก็เอื้อเฟื้อบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขอให้แจ้งอโกด้าด้วยเดี๋ยวอโกด้ามาหักเงินเจ้านายเขานะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยไม่ได้นอนเฉวงนะครับแล้วก็อดสว่างอารมณ์ไปด้วยทีนี้จะไปนอนไหนอ่ะนะพี่ที่เขาขับรถมาเนี่ยเขาบอกว่างั้นหมอไปที่ท้องยางแล้วกันวันก่อนแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวมีเย็นตาโฟจี๊ดจ๊าดนะ
ขาเป็นเมนู New Normal นะครับบอกว่าเย็นตาโฟชิจัดอร่อยมากแกบอกแกไปแวะกินอยู่บนยอดเขาเลยนะครับแล้วก็มีโรงแรมอยู่ข้างล่างลงไปจนถึงทะเลเห็นขึ้นป้ายว่าราคาพิเศษไปสิครับถ้างั้นนะครับก็เลยนั่งรถกันต่อจากเฉวงผ่านเฉวงน้อยนะครับแล้วก็ผ่านไปจนถึงที่จุดชมวิวแวะดูวิวนิดหน่อยโอ้เห็นหาดเฉวงสวยถ่ายรูปมานิดนึงแล้วก็นั่งรถต่อไปจนถึงที่ท้องยางก็เป็นร้านเย็นตาโฟผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็เขาเปิดมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงนิดหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยครับเย็นตาโฟจี๊จ๊าดเนี่ยผมก็กินเย็นตาโฟจี๊จ๊าดนี่แหละมาแบบเข้มอร่อยนะแต่ที่อร่อยใจกว่านั้นก็คือจุดรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ไปจนถึงอ่าวเฉวงใหญ่เฉวงน้อยแต่ที่สำคัญก็คือเห็นที่พักที่พักตัวนั้นคือชื่อโรงแรมเมอริตนะครับเป็นหลังคาลดหลั่นเป็นชั้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 นผมว่าสูงไปสักประมาณ2ยอดมะพร้าวอะฮะลงไปถึงชายทะเลซึ่งเป็นโขดหินไม่มีหาดแต่เป็นโขดหินแต่ก็ได้ยินเสียงคลื่นซัดแล้วเห็นบรรยากาศสวยมากผมก็ระหว่างรอเย็นตาโฟก็ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกมีห้องพักยังงูยังมีหลายแบบถ้าจะจองวันนี้ห้องนี้มีเพราะพรุ่งนี้มีคนจองแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกงั้นจองเลยแล้วกันต้องใช้คำว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับผมได้ห้องเรียกซีวิวคืออยู่ที่ห้องนี้มองไปเนี่ยเห็นทิวทัศน์เกือบ360องศายิ่งถ้าออกมาที่ระเบียงนะ360องศาเลยเห็นสวยหมดนะครับเห็นเลยไปจนถึงทะเลไกลนะครับก็ตอนพระอาทิตย์ตกก็เห็นอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขานะตอนอาทิตย์ขึ้นก็สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนที่นี่แล้วกันกินเย็นตาโฟเสร็จเช็คอินเรียบร้อยก็เตรียมเที่ยวสมุยอย่างจริงจังแบบมีเรื่องครับการเที่ยวแบบมีเรื่องที่เกาะสมุยรอบนี้ที่ผมไปแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมาชวนให้ทุกท่านไปนะครับต่อจากอ่าวท้องยางเนี่ยนะครับจะเป็นอีกอ่าวใหญ่ของเกาะสมุยก็คืออ่าวละไมอ่าวละไมเนี่ยมีจุดหมายที่ใครๆไปก็ต้องแวะนะครับก็คือหินตาหินยายผมก็หมายไว้ว่าจะไปแวะให้ได้เดี๋ยวเขาหาว่ามาไม่ถึงสมุยแต่ด้วยความที่เคยไปมาหลายครั้งแล้วก็เลยจัดไว้ว่าถ้าว่างพอและตอนเย็นๆแดดไม่ร้อนค่อยแวะไปแล้วกันตอนนี้เราแวะที่หัวใจของละไมก่อนดีกว่าผมก็แวะเข้าไปที่วัดละไมหลายท่านคงจะไม่ค่อยเคยเข้านะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าแวะไปสักนิดก็จะพบว่านี่แหละคืออารยธรรมของสมุยอยู่ที่นี่นะครับเพราะวัดนี้เนี่ยมีโบสถ์นะครับมีหอระฆังนะครับที่สวยมากผมใช้คำว่าสวยมากสร้างมาก็น่าจะราวๆสัก 2,500 บวกลบนะครับแต่ที่สวยก็คือว่ามีลายปูนปั้นแล้วก็ช่างตัดสีคือทาสีแบบเท่มากอ่ะคมแล้วดูแล้วสมุยสมุยผมใช้คำนี้สมุยสมุยมีสีฟ้ามีสีน้ำเงินมีสีเหลืองมีสีเขียวนะครับสวยแล้วก็มีกุฏินะครับเป็นเรือนไม้มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงรูปทรงผมว่าบอกไม่ถูกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกเรือนมาลีลาเรือนปัญญาแต่ผมว่าสวยอ่ะนะครับที่สำคัญคือเขาทาสีสวยมากมีหนำซ้ำยังมีธรรมาสแบบเก่าของปักใต้แล้วทาสีน้ำเงินวางไว้เด่นถ่ายรูปมาแค่เนี้ยแค่โบสถ์หอระฆังแล้วก็กุฏิเก่าก็สวยแหละแต่จริงๆเนี่ยหัวใจที่วัดละไมเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงก็คือมีอาคารโรงเรียนเก่าซึ่งเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวสมุยเก็บของใช้ของคนสมุยนะฮะตั้งแต่ยุคโน้นนะครับสักประมาณมีทั้งพวกเครื่องจักรสารมีลูกเชอร์นะครับมีจักรยานมีตะเกียงเจ้าพายุสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเครื่องเลื่อยคนสมุยเนี่ยเขาเป็นชาวสวนมีไม้มีป่ามีเครื่องเลื่อยขวานหลากหลายรูปแบบจนกระทั่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีกลองมโหระทึกซึ่งพบที่ละไม
กล่อมโหระทึกนี่การพบที่ละไมที่สมุยนี่สำคัญมากนะเป็นการยืนยันว่าเกาะสมุยเนี่ยเคยเป็นปลายทางของนักเดินทางจากก้นอ่าวตังเกียมาถึงที่นี่แล้วแล้วเอาของศักดิ์สิทธิ์ของสำคัญระดับกลองมโหระทึกซึ่งเป็นของชนชั้นสูงแน่ต้องมีความมั่งคั่งแน่มาตกไว้ที่อ่าวละไมตั้ง3ใบใบหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิพันธ์ชยาอีกใบหนึ่งทราบว่าตอนขุดเนี่ยเขาขุดทำถนนก็แตกหมดแล้วใบที่สำคัญที่สุดคือใบที่3สำคัญเพราะว่ามีรูปช้างยนต์บนหน้ากลองกลองอื่นๆเขาทำเป็นรูปกบนะฮะแต่ที่นี่ทำเป็นรูปช้างผมเคยเวียนมาหลายครั้งอยากจะดูกลองใบนี้ให้ได้ปรากฏว่ามาวันนู้นก็ปิดมาวันนั้นก็ปิดมาครั้งนี้เข้าไปอีกเขาบอกว่าหลวงพ่อย้ายของทั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของสมุยต้องนั่งรถขึ้นไปอีกสักครึ่งชั่วโมงชันมากครับผมว่าฟาวแน่แล้วแต่บังเอิญครับว่าพระที่วัดเนี่ยท่านบอกว่ามีโยมมากำลังอยากจะขึ้นไปพอดีถ้าผมอยากขึ้นก็ติดรถของวัดขึ้นไปได้โอ้โหเที่ยวคราวนี้ได้เรื่องจริงๆครับได้ขึ้นไปจนถึงยอดเขาทีปังกรแล้วก็ได้ไปเห็นพระพุทธรูปทีปังกรพร้อมกับพระเจดีย์นะครับที่สร้างใหม่อยู่บนยอดเขาสูงไกลลิบๆเลยแต่ที่สำคัญก็คือได้ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวสมุยที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นทั้งหมดสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี4ชั้นนะครับแล้วกลองมโหระทึกอยู่บนชั้นบนสุดอยู่ในตู้อลูมิเนียมมีกระจกเรียบร้อยนะครับอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่าสมุยนี้เป็นเป้าหมายปลายทางของนักเดินทางมาตั้ง 3,000 ปีแล้วผมไปอยู่บนนั้นเนี่ยโอ้ที่สำคัญคือดอกลำโพงกำลังบานสวยมากรู้จักไหมดอกลำโพงเป็นไม้ที่ต้องอยู่บนเขาสูงเราจะเห็นแต่ไปเชียงใหม่แต่ปรากฏบนยอดเขาทีปังกรอันสูงสุดของสมุยมีกอลำโพงให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับสวยมากนะครับก็ถ้ามานะฮะไปให้ถึงพยายามหารถแต่ต้องเป็นรถกระบะหรือรถโฟร์วีลสำหรับการขึ้นไปต่อจากวัดละไมซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือเป็นที่สุดแล้วนะครับของการมาสมุยครั้งนี้นะครับก็ไปต่ออีกหลายวัดครับเอาว่าไม่ต้องบอกท่านแล้วกันมีวัดสำเร็จมีเจดีย์แหลมสอวัดสำเร็จมีวิหารสร้างด้วยหินปะการังอันนี้ก็ไม่ธรรมดามีเจดีย์แหลมสอที่หลวงพ่อแดงติดโสมาซ่อมสร้างหลังจากหลวงพ่อเพชรท่านสร้างไว้ก่อนนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกาแล้วก็มีวัดศรีลางูแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมดื้อที่จะไปให้ได้ทั้งที่เวลาไม่พอเนี่ยนะครับคือไปน้ำตกหน้าเมืองผมอยากจะบอกว่าเดิมเนี่ยไม่คิดว่าจะไปแล้วน้ำตกอยู่บนเกาะสมุยต้องเล็กๆแล้วก็คงไม่เคยมีน้ำสงสัยจะแห้งแล้วมั้งปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับน้ำเนี่ยเยอะมากแล้วไหลลงมาแล้วการไปถึงเนี่ยนะครับจอดรถแล้วเดินใช้คำว่าไงเดิน 20-30 ก้าวเองแล้วทางเดินเรียบร้อยก็ไปถึงน้ำตกเลยแล้วน้ำตกเนี่ยอยู่ท่ามกลางดงไม้ใหญ่ที่สูงเสียดฟ้าแล้วร่มเงาสวยมากมีแดดลอดลงมานะถ่ายรูปแล้วงามงามแต่สำคัญที่สุดก็คือล่างน้ำตกเนี่ยมีอ่างให้เล่นน้ำได้ผมนึกเลยนะถ้าแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งมาฝรั่งต้องเล่นน้ำกันเยอะมากเขาเรียกเป็นวายพรคือสระธรรมชาติกลางป่าวันที่ผมไปเนี่ยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งน่าจะเป็นคนพื้นถิ่นนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วกำลังอาบน้ำอยู่กะไว้ว่าคราวหน้าถ้ามาแล้วไม่รีบผมก็จะต้องลงไปเล่นน้ำที่น้ำตกหน้าเมืองแน่เลยน้ำตกนี้ร้นเก้ารัชกาลที่5ก็เคยเสด็จมาส่งแล้วนะครับไฮไลท์สุดท้ายของงานมาสมุยคราวนี้แล้วยิ่งทำให้อยากจะต้องบอกทุกคนว่าต้องไปและต้องไปก็คือท่านอาจารย์โพแห่งสวนโมกขพลารามนะแล้วก็ชาวคณะชาวสมุยเนี่ยได้ร่วมกันสร้างสถูปองค์ใหม่ที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครน่าจะไม่เหมือนใครในโลกเลยแหละเป็นสถูปแบบอัมรวดีซึ่งผมเคยไปที่อินเดียแล้วนะครับของอัมรวดีก็ไม่ได้เหมือนกับองค์นี้เพราะองค์นี้เนี่ยทำแบบสวยงามขนาดกระทัดรัดแล้วก็บุด้วยอิฐท่านอาจารย์โพธิ์ทำเพื่อ
บรรจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันถอนไว้แล้วก็ท่านอาจารย์พุทธทาสก็มอบให้อาจารย์โพไว้เมื่อ50กว่าปีที่แล้วอาจารย์โพก็เก็บมาเรื่อยจนสุดท้ายอาจารย์โพทำทีปะภาวันเป็นธรรมสถานสำหรับภาวนาของคนไทยและคนต่างชาติแล้วมีคนมากันเยอะมากจากทั่วโลกแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าทั้งนั้นฟันที่อาจารย์พุทธทาสมอบให้เนี่ยสร้างสถูปเล็กๆไว้ประดิษฐานแล้วให้คนมาระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสที่นี่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันที่10เนี่ยมีการบรรจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาสใส่สถูปแล้วพวกเราก็มากันผมจึงอยากจะย้ำกับอีกครั้งท่านอีกครั้งว่าถ้าเที่ยวให้ครบครันนะครับมาเที่ยวสมุยในบรรยากาศพิเศษนะครับไปที่นั่นที่นี่หัวใจก็คือไปละไมแล้วก็ไปน้ำตกนะครับที่ไม่น่าจะพลาดและที่สำคัญก็คือแวะมาที่ทีปภาวันธรรมสถานที่ท่านอาจารย์โพท่านตั้งใจให้เป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนประทีปเป็นเหมือนเกาะแก่งแห่งธรรมะให้พวกเราได้ซึมซับแล้วรับเอาไปใช้สุดท้ายไปสมุยคราวนี้ผมจุใจจึงอดไม่ได้ที่จะมาบอกทุกท่านตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีเนี่ยนะครับอีก 3-4 เดือนเนี่ยต้องรีบไปให้ได้นะครับเพราะฟ้าจะสวยมากส่วนหินตายหินยายสุดท้ายผมไม่ได้ไปครับรอบนี้ถ้าหากว่าท่านไปก็อย่าพลาดนะครับแวะกันไปพบกันครับสมุยปีนี้ไม่ไปไม่ได้ครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา